สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพระบิก้าพอดแคสต์ค่ะอยู่กับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะเราจะมาเราอัพข่าวสารข้อมูลด้านการค้าการลงทุนต่างๆนะคะข้อมูลที่น่าสนใจจากข่าวสารแล้วก็ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะว่าการลงทุนในอาเซียนนั้นมีช่องทางไหนที่น่าสนใจบ้างแล้วก็เงื่อนไขในการค้าการลงทุนของแต่ละประเทศนั้นที่คนไทยจะเข้าไปเรามีโอกาสมากน้อยขนาดไหนนะคะติดตามกันได้ทุกๆสัปดาห์กับทางอาเซียนเราอัพกับไทยพระบิก้านะคะสำหรับช่วงแรกนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังมาติดตามสถานการณ์นะคะเรื่องของการลงทุนในแต่ละประเทศค่ะทั้งมาเลเซียทั้งสปป.ลาวเวียดนามนะคะแล้วก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ด้วยส่วนช่วงที่2นะคะเดี๋ยววันนี้พาคุยกันต่อค่ะกับคุณประธานจิวจินดาค่ะหัวหน้าส่วนวิจัยนโยบายรัฐและปัจจัยทางธุรกิจของสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยวันนี้คุณประธานจะมาให้ข้อมูลต่อเนื่องเรื่องของFTA กัมพูชากับจีนนะคะโอกาสแล้วก็ผลกระทบต่อไทยนะคะเราจะได้รับโอกาสอะไรบ้างแล้วก็จะมีกระทบในเรื่องไหนบ้างอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงที่2นะคะช่วงแรกนี้มาดูที่มาเลเซียกันก่อนค่ะมาเลเซียนี้ถ้าใครที่ติดตามข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นข่าวใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเขามีการสั่งปิด28โรงงานถุงมือยางมาเลเซียนะคะเพราะว่าพนักงานติดโควิดนับพันคนในวันเดียวค่ะเป็นคำสั่งปิดโดยทันทีนะคะมาเลเซียก็เกิดกระแสหวาดกลัวเรื่องโควิด-19 ที่จะกลับมาอีกรอบนึงนะคะโดยรัฐมนตรีอาวุโสความมั่นคงของมาเลเซียมีการแถลงปิดการผลิตชั่วคราวของโรงงานผลิตถุงมืออย่างทอฟกอฟนะคะในวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาโรงงานผลิตถุงมือยางขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะจำนวน28แห่งในเมืองกลางรัฐสลังงอนะคะเนื่องจากว่าพบว่าคนงานอย่างน้อย 1,067 คนมีผลตรวจหาเชื้อโควิดเป็นบวกนะคะตอนนี้ก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการที่จะกะสกัดการระบาดนะคะเพราะว่าติดเป็นพันคนในวันเดียวเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างอันตรายค่ะนี่เป็นสถานการณ์ในประเทศมาเลเซียค่ะมาดูที่สปป.ลาวนะคะเรื่องของโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกของลาวนะคะก็จะมีการเดินเครื่องผลิตแล้วนะคะในวันที่30พฤศจิกายนนะคะผู้บริหารของบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีลาวจีนตงหยานค่ะซึ่งเป็นเจ้าของกลั่นโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกของสปป.ลาวก็ได้ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในเขตพัฒนากวมรวมชัยเชษฐานะคะของนครหลวงเวียงจันทน์จะเริ่มเดินเครื่องผลิตอย่างเป็นทางการในวันที่30พฤศจิกายนโรงกลั่นน้ำมันนี้มีมูลค่า179ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เป็นกิจการร่วมทุนระหว่าง3ฝ่ายก็มีบริษัทยุนนานตงหยานอินดัสเทรียลโฮลดิ้งนะคะถือหุ้น 75% รัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวถือหุ้น 20% ที่เหลืออีก 5% เนี่ยก็จะเป็นบริษัทร่วมลงทุนลาวจีนจำกัดที่ถือหุ้นอยู่นะคะเมื่อปลายปี2014ค่ะบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีลาวจีนตงหยานเนี่ยเขาได้เริ่มก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันบนพื้นที่ 280,000 ตารางเมตรค่ะในเขตพัฒนากวมรวมชัยเชษฐานี้นะคะนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งนี้อยู่กลางนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็เป็นการลงทุนของกลุ่มทุนจีนนะคะโดยมีบริษัทจากจีนเป็นผู้ออกแบบโรงงานแล้วก็ดูแลการก่อสร้างด้วยโรงกลั่นแห่งนี้นะคะจะใช้วัตถุดิบมาจากเนฟธาแล้วก็น้ำมันดีเซลหนักจากโรงกลั่นน้ำมันอื่นมาเป็นวัตถุดิบซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการกลั่นแล้วเนี่ยก็จะได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันมาประมาณ1ล้านตันต่อปีค่ะก็มีเบนซินนะคะประมาณ 2.3 แสนตันหรือ300ล้านลิตรน้ำมันดีเซลนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะ 3.8 แสนตันหรือประมาณ450ล้านลิตรแก๊สหุงต้มนะคะประมาณ 15,200 ตันแล้วก็สารเบนซินประมาณ 1,600 ตันนะคะถ้าเกิดสำเร็จแล้วเนี่ยที่นี่ก็จะช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากต่างประเทศแล้วก็สร้างงานให้กับประชาชนในสปป.ลาวประมาณ200ตำแหน่งด้วยกันนะคะอันนี้เขาก็จะเริ่มเดินเครื่องการผลิตแล้วนะคะในสปป.ลาวค่ะมาดูเรื่องของการย้ายฐานการผลิตจากประเทศใหญ่ๆมายังประเทศในอาเซียนกันบ้างนะคะล่าสุดนี้บริษัท Foxconn ค่ะกำลังจะย้ายสายประกอบ iPad แล้วก็ MacBook จากจีนมายังเวียดนามก็เป็นตามคำเรียกร้องของบริษัท Apple ค่ะตามการเปิดเผยของบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับแผนดังกล่าวนี้หลังบริษัทของสหรัฐพยายามที่จะกระจายการผลิตเพื่อลดผลกระทบจากสงครามการค้าจีนกับสหรัฐนะคะการพัฒนาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์
ที่กำลังจะพ้นวาระก็สนับสนุนให้กิจการของสหรัฐย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีนแล้วในระหว่างการดำรงตำแหน่งของทรัมป์นะคะสหรัฐก็ได้กำหนดอัตราภาษีนำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตในจีนสูงขึ้นแล้วก็จำกัดการส่งส่วนประกอบที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีสหรัฐให้แก่บริษัทจีนโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงนะคะผู้ผลิตไต้หวันก็ระมัดระวังค่ะเขาก็ไม่อยากตกอยู่ในสงครามการค้าระหว่าง2ประเทศนี้ก็เลยมีการพิจารณาที่จะย้ายการผลิตบางส่วนจากจีนมายังประเทศต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือเวียดนามนะคะแล้วก็มีประเทศอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือว่าเม็กซิโกนะคะ Foxconn ค่ะกำลังสร้างสายการประกอบสำหรับแท็บเล็ต iPad แล้วก็แล็ปท็อป MacBook นะคะที่โรงงานของบริษัทในจังหวัดบักหยางค่ะทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนามที่จะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ในช่วงครึ่งแรกของปีหน้านี้ปี64นะคะ Foxconn บอกว่าตามนโยบายของบริษัทและด้วยเหตุผลเรื่องความอ่อนไหวทางการค้าเขาจะไม่แสดงความคิดเห็นในแง่มุมใดๆเกี่ยวกับการเกี่ยวกับงานของเขาสำหรับลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์นะคะขณะเดียวกันบริษัท Apple เองก็ไม่ได้ตอบสนองต่อข้อคำขอความเห็นแต่อย่างใด Foxconn เขาประกาศการลงทุนมูลค่า$270 ล้านเพื่อตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่นี้ขึ้นนะคะผู้ผลิตจากไต้หวันเนี่ยเขายังมีแผนที่จะผลิตโทรทัศน์ที่โรงงานเวียดนามด้วยสำหรับลูกค้ารายต่างๆซึ่งรวมถึงบริษัท Sony นะคะของญี่ปุ่นที่มีกำหนดจะเริ่มการผลิตในปลายปี63นี่แหละแล้วก็ต้นปี64นะคะแต่ว่า Sony เขาก็ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันโรงงานในเวียดนามจะยังใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็การย้ายการผลิต iPad มาเวียดนามครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ Foxconn นั้นประกอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนชิ้นนี้นอกประเทศจีนเป็นครั้งแรกด้วยนะคะโอ้อันนี้ก็เป็นการย้ายฐานการผลิตครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะสำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เข้ามาในประเทศเวียดนามค่ะมาดูที่สิงคโปร์ค่ะก็มีความคาดหวังก่อนหน้านี้นะคะว่าเศรษฐกิจจะกระเตื้องขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะมีข่าวมาว่าจะมีการ Travel Bubble กับฮ่องกงนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้เห็นบอกว่าแผนนี้พับไปแล้วนะคะเป็นการยืนยันจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ฮ่องกงค่ะมีการแถลงว่าสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงเนี่ยยกเลิกโครงการ Travel Bubble ค่ะซึ่งกำหนดเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มการท่องเที่ยวของทั้ง2เมืองหลังจากมีอัตราผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่มมากขึ้นที่ฮ่องกงทางการเขาก็ขอเลื่อนวันดีเดย์โครงการนี้ออกไปก่อนนะคะเดิมเนี่ยกำหนดว่าจะเริ่ม22พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ออกไปอย่างน้อยอีก2อาทิตย์นะคะก็โครงการนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเขาก็มีแผนว่าถ้าเกิดจะเดินทางระหว่างกันระหว่างสิงคโปร์กับฮ่องกงเนี่ยผู้ที่เดินทางก็สามารถไปทั้ง2เมืองได้โดยไม่ต้องกักตัวซึ่งเมื่อถึงจุดหมายปลายทางนะคะแต่ต้องมีแค่เอกสารใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่ติดเชื้อเท่านั้นก็สามารถเที่ยวได้แล้วสาเหตุที่ยกเลิกโครงการนี้ก็เป็นผลมาจากโควิด-19 ระบาดรอกที่2ที่ฮ่องกงนั่นแหละค่ะซึ่งทั้ง2เมืองก็ได้ตกลงกันว่าถ้าเกิดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่สามารถหาต้นต่อได้นะคะก็จะยกเลิกโครงการนี้นะคะก็ตอนนี้พับไปก่อนแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มีการออกมาพูดนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้โครงการประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องความปลอดภัยของผู้อาศัยเป็นหลักด้วยซึ่งหลังจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นที่ฮ่องกงทางการเขาก็เลยตัดสินใจหยุดโครงการนี้ชั่วคราวแล้วก็ต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับที่จะเริ่มโครงการนะคะตอนนี้เขาก็วางไว้ว่า2สัปดาห์ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวต้องประเมินเป็นระยะไปนะคะทางด้านของสิงคโปร์ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะบอกว่าโควิด-19 ยังคงอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วก็เข้าใจถึงนักเดินทางที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกโครงการนี้แต่ต้องให้ความสำคัญด้านสุขภาพสาธารณชนก่อนนะคะซึ่งหลังจากยกเลิกโครงการนะคะสายการบินฮ่องกงคาเทย์แปซิฟิกแอร์เวย์นะคะก็ออกแถลงการบอกว่าโครงการนี้ถ้าเกิดขึ้นจะทำรายได้ให้สายการบินถึง364 ล้านบาทซึ่งเมื่อไม่มีโครงการนี้แล้วเนี่ยทางสายการบินก็คาดการว่ารายได้จบปีจะอยู่ในระดับที่แย่มากแล้วก็ต้องรอดูต่อไปว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นจริงได้เมื่อไหร่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็พับไปก่อนนะคะตอนนี้โควิดก็มาระลอก2ในหลายประเทศแล้วเหมือนกันนะคะในบ้านเราก็ต้องติดตามในปีหน้านี่แหละค่ะที่เราจะเปิด5มณฑลในจีนเนี่ยนะคะว่าจะมีผลอย่างไรนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ผู้ประกอบการก็เริ่มแล้วล่ะที่จะทำแพ็กเกจการท่องเที่ยวออกมานะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะคะเรื่องของ FTA กัมพูชาจีนหลังจากใช้เวลาเจรจามาประมาณ1ปีนะคะจะมีโอกาสและผลกระทบต่อประเทศ
ทยอย่างไรเราจะมาขอข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เราคุยเรื่องอาเซบกันไปนะคะกับคุณประธานจิวจินดาค่ะหัวหน้าส่วนวิจัยนโยบายรัฐและปัจจัยทางธุรกิจสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยค่ะคุณประธานสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุยกันอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยววันนี้จะขอความรู้คุณประธานเรื่องของ FTA กัมพูชาจีนค่ะถ้าพูดถึงจีนนี้นะคะเงินทุนตอนนี้ไปทั่วอาเซียนเลยโดยเฉพาะสปป.ลาวกับทางกัมพูชาด้วยนะคะถามถึงสถานการณ์การลงทุนของจีนในกัมพูชาเบื้องต้นก่อนค่ะคุณประธานคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลายโครงการไหมคะเรื่องของการลงทุนของจีนในกัมพูชานะครับค่ะจากสถิติการลงทุนสะสมนะครับตั้งแต่ปี2537จนถึงเดือนจนถึง31มีนาคม2562นะครับค่ะมีจำนวนโครงการอันนี้รวมก่อนรวมทั้งสิ้น 3,563 โครงการนะครับแล้วก็นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนมากที่สุดในกัมพูชาก็จะเป็นจีนนะครับอันดับหนึ่งเลยมูลค่าการลงทุนสะสม1,952 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ตามด้วยเกาหลีใต้นะครับแล้วก็สหราชอาณาจักรรองลงมาถึงจะเป็นมาเลเซียเวียดนามสหรัฐฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันส่วนไทยนี่จะเป็นนักลงทุนต่างชาติลำดับที่9นะครับด้วยมูลค่าสะสมอยู่ที่ 1,040 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัมพูชาล่าสุดเลยนะครับโอ้ถือว่า 3,000 กว่าโครงการนี้เยอะมากนะคะไม่ใช่กระจุกอยู่แค่เขตเศรษฐกิจพิเศษนี่คือทั่วไปเลยใช่ไหมคะคุณประธานทั่วไปครับแล้วก็มีทั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชาก็มีครับผมค่ะทีนี้ FTA กัมพูชากับจีนระหว่าง2ประเทศเนี่ยนะคะเขาตกลงกันไปเมื่อไหร่แล้วก็จะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่อะคะครับกัมพูชานะครับได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA กับจีนไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่12ตุลาคม2563ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการเจรจาใช้เวลาประมาณ1ปีแต่ว่าผลตัวนี้เนี่ยจะมีผลใช้บังคับต้นปีหน้าหรือปี2564ค่ะ FTA ฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับแรกของกัมพูชาเลยนะครับที่ทำกับประเทศคู่ค้าในรูปแบบของทวิภาคีจุดประสงค์ของเขาก็คือเพื่อขยายการค้าสินค้าบริการแล้วก็การลงทุนตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศผลเรื่องของภาษีนี่หลายรายการไหมคะครับของกัมพูชาแล้วก็จีนมีการลดแล้วก็ยกเลิกสุนทรภพสินค้านำเข้าระหว่างกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นกรอบเพิ่มเติมหลังจากที่ลดให้กันแล้วใน FTA อาเซียนจีนนะครับซึ่งกรอบอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นการลดสินค้าเพิ่มเติมให้กับกัมพูชารวมทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรนะครับจำนวนทั้งสิ้น340รายการซึ่งร้อยละ95ของกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรทันทีเมื่อมีข้อตกลงใช้บังคับนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเหล่านี้ได้แก่อะไรบ้างยกตัวอย่างอย่างเช่นพริกไทยพริกแห้งเม็ดมะม่วงหิมพานต์กระเทียมน้ำผึ้งผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอย่างเช่นหอยแมงผู้นะครับปูปลาแล้วก็รวมไปถึงผักผลไม้อันนี้ก็จะเป็นการช่วยขยายโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรของกัมพูชาไปยังจีนได้มากขึ้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เขาเจรจากันเรื่องของการลดภาษีอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีส่วนที่เป็นยังอยู่ในโควต้าการนำเข้าอยู่อย่างเช่นเรื่องของข้าวสารยางธรรมชาติยาสูบแป้งผลิตภัณฑ์กระดาษและน้ำตาลอันนี้ยังอยู่ในโควต้าการนำเข้าแต่ถ้ามีปริมาณที่นอกเหนือจากโควต้านำเข้าก็เสียภาษีตามปกตินะครับค่ะคุณประธานคะในเมื่อจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนในกัมพูชาหลายโครงการ 3,000 กว่าโครงการด้วยกันทำไมถึงจะต้องทำ FTA ต่างหากในส่วนนี้ด้วยอะคะนี่มันจะมีผลต่อเรื่องการค้าทางด้านไหนระหว่าง2ประเทศนี้บ้างอะคะหลักๆแล้วก็จะเป็นลักษณะวินวินโซลูชันนะครับจีนก็จะมาลดผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรให้กับกัมพูชาเพื่อที่จะได้เพื่อต้องการให้กัมพูชาเนี่ยขยายการส่งออกไปจีนมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยจีนก็จะมาลงทุนทางด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรแล้วก็ฟาร์มปศุสัตว์มากขึ้นก่อให้เกิดการจ้างงานแล้วก็รายได้กับกัมพูชาแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางด้านกัมพูชาเนี่ยจุดประสงค์หลักของเขาอีกอันนึงก็คือว่า
ขาต้องการที่จะลดทอนผลกระทบจากการที่สหภาพยุโรปนะครับหรือว่า EU เนี่ยเขาได้เพิกถอนสิทธิพิเศษทางการค้าซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่า Everything But Arm หรือที่เรียกว่า EBA ที่ EU ให้กับกัมพูชานะครับ Everything But Arm คืออะไรเป็นเรื่องของสิทธิพิเศษทางการค้าสูงสุดนะครับจากประเทศที่พัฒนาแล้วโดยการยกเว้นภาษีนำเข้าแล้วก็ยกเลิกการกำหนดโควต้านำเข้าให้กับสินค้านำเข้าที่มีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุดซึ่งก็รวมถึงกัมพูชาด้วยในวิธีปฏิบัติก็คือรวมสินค้าทุกประเภทเลยยกเว้นอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มนี้อย่างไรก็ตาม EU ได้ตัดสิทธิ์ของเรื่อง EBA อันนี้ไปกับกัมพูชาเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองโดยอ้างถึงเรื่องของปัญหาสิทธิมนุษยชนแล้วก็แรงงานนะครับแต่หลักๆของที่ได้รับผลกระทบของกัมพูชาเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเขาจะส่งออกประเภทสิ่งทอแล้วก็เสื้อผ้าสำเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ95เลยที่ส่งออกไป EU นะครับแล้วลงมาถึงจะเป็นพวกกลุ่มรองเท้าอีกร้อยละ13เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สหภาพยุโรปให้กับกัมพูชาแล้วก็ตัดสิทธิ์เนี่ยก็จะรวมไปถึงเรื่องของการส่งออกสิ่งทอเสื้อผ้าสำเร็จรูปแล้วก็รองเท้าดังนั้นกัมพูชาจึงเข้ามาทำ FTA กับจีนเพื่อที่จะลดทอนปัญหานี้แล้วก็เพื่อที่จะส่งออกสินค้าเหล่านี้ไปยังจีนด้วยนั่นเป็นการที่จะลดทอนเรื่องของลดผลกระทบของการขาดดุลการค้ากับจีนด้วยเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยขาดดุลการค้ากับจีนในแต่ละปีค่อนข้างมากนะครับรวมทั้งหมดประมาณ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับการเข้าไปส่งออกสินค้าการเกษตรมากขึ้นแล้วก็ส่งออกสินค้าที่โดน EU ตัดสิทธิ์ไปยังจีนมากขึ้นก็น่าจะช่วยลดทอนผลกระทบด้านนี้ให้กับกัมพูชาได้ครับค่ะในภาพรวมแล้วภาคอุตสาหกรรมในกัมพูชาจะดีขึ้นไหมคะถึงแม้ว่าในช่วงโควิดนี้ทางฮุนเซนเองเขาก็อาจจะมีมาตรการหลายๆอย่างมาช่วยนะคะเพราะว่ามันกระทบเยอะโรงงานบางแห่งนี่ก็ลดลงไปเยอะทั้งเรื่องสิ่งทอแล้วก็เสื้อผ้าสำเร็จรูปยอดอะไรต่างๆเนี่ยค่ะพอตัวนี้มาแล้วเนี่ย FTA กัมพูชาจีนจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมในกัมพูชาเนี่ยกลับมากระเตื้องขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะคุณประธานทางด้านกัมพูชาเขาก็คาดหวังนะครับว่าการมี FTA กับจีนซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ของเอเชียเนี่ยนะครับก็น่าจะนำไปสู่เรื่องของการค้าการลงทุนกับกัมพูชาที่มากขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังอาจจะมีการร่วมมือกับจีนในด้านเรื่องของการเส้นทางสร้างเส้นทางสายใหม่ทางเศรษฐกิจนะครับวันเวลวันโรสกับจีนก็น่าจะทำให้จีนเนี่ยหันเข้ามาลงทุนแล้วก็ค้าขายกับกัมพูชามากขึ้นนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าทางด้านของกัมพูชาเนี่ยเขามีนโยบายเรื่องของการส่งเสริมเรียกว่ายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมนะฮะหรือว่าจัตุโกณเขาจะมีเน้นอยู่4อันก็คือ1คือเครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มเนี่ยเขาโดนได้รับผลกระทบแล้วจากที่ EU ตัดสิทธิ์นะครับ2ก็คือว่าสินค้าการเกษตรเกี่ยวกับด้านอาหารตรงนี้เนี่ยเขาก็จะได้จีนที่มาลดภาษีตรงนี้เขาพอดีนะครับเรื่องที่3ก็คือที่เขาเน้นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยถ้าไม่ติดเรื่องของโควิดนะครับในปีที่แล้วเนี่ยปี2562เนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในกัมพูชาค่อนข้างมากนะครับรวมทั้งหมดประมาณเกือบ6ล้านคนเพิ่มจากปีก่อนถึงร้อยละ10โดยที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเข้ามามากที่สุดเลยนะครับจาก6ล้านเนี่ยมีประมาณ2ล้านกว่าแล้วรองมาถึงจะเป็นชาวเวียดนามแล้วก็ไทยอันนี้ก็เป็นการสร้างรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวให้กับกัมพูชาอีกสาขาหนึ่งสาขาสุดท้ายก็คือเรื่องของการก่อสร้างถ้าอุตสาหกรรมการก่อสร้างของกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับนักลงทุนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชาก็จะเป็นทางด้านเกี่ยวกับทางด้านสาขานี้เป็นหลักการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์โรงแรมหรือว่าอาหารร้านอาหารทั่วไปตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งนักลงทุนไทยก็เข้าไปในตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ย
ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมของกัมพูชาถึงแม้จะถูกลดทอนไปขาหนึ่งอีก3 สาขาก็น่าจะพอไปได้จากโควิดที่ขายค่ะนะก็เป็นโอกาสนะคะในการที่จะขยายฐานการผลิตสินค้าเพื่อส่งไปแน่นอนตลาดจีนแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยทีนี้สำหรับนักลงทุนไทยอะค่ะคุณประธานโอกาสของเราตรงนี้มียังไงกับการที่เขา FTA กันระหว่าง2 ประเทศนี้บ้างอะคะครับผมมองเป็นทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายนะครับค่ะมองในแง่ของโอกาสก่อนนะครับนักลงทุนไทยเนี่ยก็อาจจะพิจารณาเรื่องของFTA กัมพูชานี้เป็นโอกาสที่จะขยายฐานการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังจีนได้ด้วยอาศัยประโยชน์จากค่าแรงของกัมพูชานะครับที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าค่าแรงในไทยนะครับแล้วรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีสินค้าก่อนนะครับที่กัมพูชาได้รับทั้งจากจีนด้วยกันแล้วก็ทั้งจากอาจจะจากทางด้านของสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากนี้เราก็พิจารณาไม่ใช่พิจารณาเรื่องของ FTA กัมพูชาอย่างเดียวอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของนโยบายของกัมพูชาด้วยซึ่งรัฐบาลของกัมพูชาเนี่ยเขาก็มีนโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจนะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเขาแล้วก็มีการสนับสนุนอุตสาหกรรมเราก็เข้าไปลงทุนได้นะครับอีกอันนึงก็คือว่ามองว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้างของกัมพูชาก็ยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวทำให้มีความต้องการสินค้าแล้วก็ทางด้านประเภทวัสดุก่อสร้างพวกเหล็กกล้าอันนี้เราก็เข้าไปได้นอกจากนี้นะครับผมมองว่ายังเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจของไทยอีกนะครับโดยเฉพาะนอกจากที่กล่าวมาแล้วอย่างเรื่องกองก่อสร้างอสังหาโรงแรมนะครับก็ยังคงรวมไปถึงธุรกิจที่กัมพูชามีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีตาม urbanization กำลังซื้อที่มากขึ้นชนชั้นกลางเริ่มขยายตัวมากขึ้นก็เข้าไปอย่างเช่นเรื่องของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคเกณฑ์คุณภาพนะครับซึ่งกัมพูชาเนี่ยก็มีความนิยมในสินค้าไทยเป็นประเดิมอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามถ้ามองในแง่ของเรื่องของความท้าทายนะครับที่เรามองก็คือว่ากัมพูชาเนี่ยเนื่องจากว่ามีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมากอาจจะเริ่มประสบปัญหานะครับเรื่องของการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรมแต่ว่าเราก็มองว่าก็น่าจะส่งผลให้ความต้องการเรื่องของเครื่องจักรกลหรือว่าอุปกรณ์การเกษตรที่เข้ามาใช้แทนแรงงานทางภาคเกษตรได้อย่างเช่นมีการรถไถนารถเกี่ยวข้าวเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำเครื่องพ่นยาแมลงต่างๆอันนี้น่าจะมีการใช้ทดแทนแรงงานที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตลอดจนเป็นการเร่งให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยพัฒนาคุณภาพแล้วก็มาตรฐานสินค้าของเราสูงขึ้นครับอ๋อนะคะก็มีทั้งแง่ของโอกาสแล้วก็ความท้าทายด้วยแต่ดูความท้าทายนี่จะเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนคะโดยเฉพาะเรื่องของเราอาจจะมีคู่แข่งเรื่องของสินค้าเกษตรเยอะขึ้นแล้วก็ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานซึ่งตอนนี้แรงงานกัมพูชาในบ้านเราก็ขาดแคลนเนื่องจากโควิด -19 ด้วยเนี่ยค่ะคุณประธานคะครับเรามองว่า FTAกัมพูชากับจีนนะครับก็อาจจะทำให้ไทยเนี่ยเผชิญคู่แข่งได้อย่างเช่นเพราะว่าจีนเนี่ยเขาจะมาเน้นเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วก็เกษตรแปรรูปในกัมพูชานะครับก็เป็นการช่วยส่งเสริมการส่งออกหรือว่าคุณภาพของสินค้ากัมพูชาได้ก็อาจจะเป็นการมองอีกแง่นึงก็คือว่าก็จะเป็นคู่แข่งของไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนทางก็คือว่าเราก็เนื่องจากว่าเรามีขีดความสามารถที่น่าจะแข็งกว่านะครับแล้วก็เรื่องของการใช้โอกาสในการขยายฐานการผลิตถ้าเรามีโอกาสได้เข้าไปในนี้แล้วก็ใช้ประโยชน์จาก FTA กัมพูชาก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับค่ะของเราจุดแข็งก็ยังเป็นเรื่องของคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของสินค้านี่ยังพอที่จะลบปัจจัยความท้าทายระหว่าง FTA กัมพูชากับจีนได้ไหมคะคุณประธานคะใช่ครับค่ะค่ะนะคะก็นี่ก็เป็นข้อมูลนะคะที่ FTA กัมพูชากับจีนเนี่ยได้มีการลงนามไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่12 ตุลาคม 2563ที่ผ่านมานะคะคุณประธานคะโอกาสต่อจากนี้เนี่ยจะมี FTA ระหว่างจีนกับประเทศในอาเซียนหลายๆประเทศที่เขาแอบซุ่มเจรจากันอยู่นี่มากน้อยขนาดไหนคะหลักๆที่เราเห็นนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจีนเนี่ยเขาจะเน้นอาเซียนแล้วก็ได้มีการลงนามผ่าน
ASEANกันไปแล้วนะครับ ASEANนี้ก็จะเป็นเรื่องของการขยายโอกาสทางด้านการค้าทั้งรวมทั้งอาเซียนด้วยแล้วก็ประเทศในเอเชียแปซิฟิกอีก5ประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเขาก็จะมีโอกาสอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามองอีกแง่นึงก็เอามาคาน CPTPP ของที่ทางด้านญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียเป็นพิเบิลอยู่ค่ะค่ะส่วนใหญ่เวลาที่จีนเขาเจรจา FTA กับแต่ละประเทศนี่ใช้เวลาประมาณเนี้ย1ปีเหมือนกัมพูชาไหมคะคุณประธานคะจริงๆแล้วจีนเนี่ยเวลาเจรจาเนี่ยเขาไม่มากเพราะว่าเขาจะเป็นการลักษณะให้สิทธิประโยชน์มากกว่าเพราะว่าเขาเป็นประเทศใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาให้กับประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าเนี่ยทางนั้นเขาก็โอเคนะครับเรื่องของส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมองว่าเขาควรจะให้สินค้าประเภทอะไรจีนเนี่ยเขาก็โดดเด่นทางด้านการเกษตรนะครับแล้วเขาก็อยากจะให้ประเทศของเขาเนี่ยมีการแข่งขันพัฒนาคุณภาพเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาให้ลงไปเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะพบเลยก็คือทางด้านสินค้าพวกเกษตรอย่างเช่นอย่างที่เอกภูชาติหรือไม่ก็เรื่องของอาเซียนที่เขาให้กับประเทศไทยเพิ่มเติมก็อย่างเช่นของจีนก็มีเรื่องรายการอย่างเช่นน้ำมะพร้าวสับปะรดแปรรูปพริกไทยเป็นต้นนะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนนะคะเดี๋ยวเราก็คงต้องศึกษากันต่อไปโดยเฉพาะในแง่ของความท้าทายที่จะเกิดขึ้นนะคะของประเทศไทยได้ผลจาก FTA กัมพูชาจีนด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณประธานนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราคุณประธานจิวจินดาหัวหน้าส่วนวิจัยนโยบายรัฐและปัจจัยทางธุรกิจสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยนะคะ FTA กัมพูชาจีนนะคะก็ลงนามกันไปแล้ววันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากใช้เวลาเจรจา1ปีด้วยกันก็คาดว่าจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ต้นปี2564เป็นต้นไปมี2แง่มุมที่คุณประธานบอกไว้นะคะก็คือโอกาสในการขยายธุรกิจของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะด้านการก่อสร้างและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์โรงแรมรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะคะธุรกิจบริการออกแบบและของตกแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างอาหารเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่เราจะได้รับประโยชน์จากการทำ FTA กัมพูชาจีนแต่ว่าในแง่ของความท้าทายนะคะก็มี2ประเด็นด้วยกันที่คุณประธานฝากไว้ก็คือจากการที่นักลงทุนต่างชาติมีการย้ายฐานการผลิตของธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูปเข้าไปในกัมพูชาอย่างต่อเนื่องทำให้กัมพูชาเริ่มที่จะเจอปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรมค่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะสินค้าที่กัมพูชาส่งออกแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากจีนอาจจะเป็นสินค้าประเภทเดียวกับที่ไทยส่งออกก็จะเป็นคู่แข่งของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรแล้วก็สินค้าเกษตรแปรรูปแต่จุดแข็งของเราก็อยู่ที่เรื่องของคุณภาพแล้วก็มาตรฐานสินค้าที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งที่คุณประธานมาให้ข้อมูลกับเราค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ